ผบ.ทบ.เตือนพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ผบ.ทบ.เตือนนักศึกษาอย่าหมิ่นสถาบันนะครับมันก็มีข้อความแปลกปลอมเข้ามาในที่ชุมนุมของนักศึกษานักเรียนนักศึกษาประชาชนเราก็อยากให้ผบ.ทบ.นี่เล่นงานเป็นตัวบุคคลอย่าเหมารวมว่านักศึกษานักเรียนไม่จงรักภักดีมีความคิดได้ต่อสถาบันผบ.ทบ.ต้องแยกแยะคนนะครับทุกกลุ่มทุกองค์กรไม่ว่าวงการตำรวจทหารข้าราชการประชาชนย่อมมีคนแปลกปลอมย่อมมีคนไม่ดีปะปนอยู่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอแยกเป็นรายบุคคลอย่าเหมารวมว่านิสิตนักศึกษาประชาชนไม่จงรับภักดีพอให้แขกต่างประเทศที่ไปเดินร่วมสุเทพไปพบผบ.ทบ.นะครับทำน้ำตาหล่นน้ำตาร้องไห้นะครับเพราะไม่รู้จะใช้อะไรมากำจัดประชาชนก็ต้องดึงเบื้องสูงมาปกป้องนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องสูงขอให้ท่านได้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนอย่าได้ดึงลงมานะครับผบ.ทบ.ฟังมาด้วยนะครับต้องแยกแยะจำแนกแจกแจงว่าใครไม่ดีอย่างไรเนี่ยอย่าเหมารวมว่านักศึกษาประชาชนไม่จงรักภักดีนะครับพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์เตือนไว้ก่อนนะครับท่านจะจบชีวิตราชการไม่สวยนะถ้ามัวแต่มองประชาชนเป็นศัตรูคู่แค้นนะครับเอามันมีนักเรียนนักศึกษาไปชูป้ายว่าทหารยังยุ่งการเมืองแล้วทำไมนักเรียนนักศึกษาจะยุ่งการเมืองไม่ได้นี่น้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนไปชูป้ายว่าทหารยังยุ่งการเมืองเลยและทำไมนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะยุ่งการเมืองไม่ได้เพราะการเมืองมันเกี่ยวเนื่องกับทุกคนถ้าทหารไม่ยุ่งการเมืองมันก็ไม่อยู่เหลืองอย่างนี้นะครับแต่ว่านักการเมืองโกงนักการเมืองทุจริตก็ตามแต่ให้นักการเมืองเขาแก้กันไปมันมีระบบอยู่แล้วทหารก็อย่ามาแทรกแซงทำหน้าที่ป้องกันประเทศไปแต่นี่ทหารพอนักการเมืองกวักมือว่าเฮ้ยมาช่วยปฏิวัติหน่อยก็มาทันทีทำให้ระบบย่อยยับหมดเลยครับเพราะฉะนั้นให้เขาแก้ด้วยตัวเขาเองการเมืองเนี่ยนักศิษย์นักศึกษาต้องสนใจการเมืองถ้าน้องๆนิสิตนักศึกษาไม่สนใจการบ้านการเมืองก็ไม่รู้ว่าใครชั่วใครดีนะครับรัฐมนตรีที่มาคุมการศึกษาตอนนี้ก็เป็นนักวิทย์น้องๆ นักศึกษาเขารู้ไอ้คนนั้นอ้างว่าปฏิรูปอยู่ๆก็มาเป็นรัฐมนตรีซะเองพอได้ยิ่งลักษณ์เสร็จนักเรียนนักศึกษาทุกวันนี้ไม่มีใครที่สามารถจะไปหล่อหลอมไปกล่อมเกลาให้เขาคิดชั่วร้ายได้วงการข่าวสารมันกว้างใครชั่วดีทีห่างอย่างไรนักเรียนนักศึกษาเขารู้เขาก็ต้องแสดงออกมาปกป้องมาเรียกร้องนี่ประเทศของเขาหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงไม่ว่าคนเด็กคนใหญ่ไม่ว่าอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์แค่ไหนเวลาเลือกตั้งก็หนึ่งเสียงนี่สิทธิ์นักศึกษาก็เช่นกันเขาก็มีเสียงในฐานะเป็นเจ้าของประเทศคนไทยคนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะมาแยกแยะว่านักเรียนนักศึกษาไม่สนใจการเมืองไม่ได้ทหารต้องหยุดการเมืองก่อนนะครับนี่ก็ส่งเตือนกันไปนะครับเห็นนักศึกษาก็ชูป้ายทีนี้ที่ภูเก็ตนะครับที่ภูเก็ตมีผู้ไม่เห็นด้วยกับการที่ไปแสดงออกทางการเมืองเนี่ยที่สะพานหินขับรถ3ล้อเข้าไปในฝูงชนที่กำลังชุมนุมนี่แหละครับพี่น้องเราจะได้ทำร้ายประชาชนด้วยกันเองเลยครับพี่น้องความคิดแตกต่างทางการเมืองเราต้องเคารพกันอย่าให้คนอื่นคิดเหมือนเรานะครับอย่าได้มุ่งร้ายทำลายกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ท่านถือใครชอบใครก็ไม่ว่าแล้วครับแต่อย่าได้คิดประสงค์ร้ายทำร้ายแก่กันและกันให้แสดงออกอย่างสันติวิธีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอย่าได้เกลียดชังไอ้คนชอบประยุทธ์ก็ให้เขาชอบไปคนไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเราอย่าได้ว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องคิดอย่างเราต้องทำอย่างเราไม่ได้ครับอย่างนั้นสังคมเราต้องเคารพความเห็นต่างนะครับพี่น้องเราจะได้ทำลายล้างกันเลยเลือดไทยด้วยกันนะครับพี่น้องอย่าได้ทำลายล้างเลือกข้างอย่างบ้าคลั่งนะครับที่ภูเก็ตนี่ก็ว่ากันไปเจ้าหน้าที่ต้องดูแลกันหน่อยแล้วครับการชุมนุมนี่ทีนี้นี่เรื่องกระทิงแดงนะครับเรื่องกระทิงแดงก็พูดมากแล้วผมก็ไม่พูดแล้วครับเอานิดๆหน่อยๆพอนะครับเขาบอกว่ากระทิงแดงเนี่ยทุ่ม300ล้านสู้โควิดให้รัฐบาลคดีก็หลุดพ้นนะครับนี่ถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่ว่าถูกจำคุกเฉยๆนะถ้าประชาชนคนธรรมดามันถูกข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานด้วยแต่คนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดนะครับอัยการสั่งยกฟ้องทุกคดีสั่งไม่ฟ้องตามที่จริงต้องให้ศาลสถิตยุติธรรมเป็นผู้พิพากษาไม่ใช่อัยการมาตัดตอนตั้งแต่ต้นนี่ขนาดคดีที่เกี่ยวพันกับชีวิตส่วนบุคคลมันไม่ได้เกี่ยวเปลี่ยนพันกับเป
ลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนขั้วอำนาจขนาดคดีส่วนบุคคลยังมีการวิ่งเต้นยังมีการตัดสินเช่นนี้แล้วนับประสาอะไรคดีที่เปลี่ยนขั้วอำนาจคดีที่ทำให้นายกหลุดจากนายกถึงจะไม่มีการเล่นเส้นเล่นสายถึงจะไม่มีการช่วยกันนะครับนี่เป็นบทเรียนราคาแพงให้วงการยุติธรรมนะครับพลตำรวจโทคำนวณวิทุกกระจ่างตอนนั้นนี่เอาจริงเอาจังเลยเรื่องนี้นี่สั่งย้ายสารวัตรที่เปลี่ยนผู้ต้องหาว่าใครฆ่าตำรวจผมไม่ได้ท่านทำจริงทำจังพอมายุคคสช.เรียบร้อยจบนะครับนี่คือกระบวนการยุติธรรมมันบูดมันเบี้ยวเพราะฉะนั้นเราต้องสังคายนากระบวนการยุติธรรมใหม่หมดจดเลยร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้าราชการต้องเป็นข้าราชการพันใหม่ไม่ว่าวงการยุติธรรมวงการศาลอะไรนี่ต้องจัดการใหม่หมดเลยครับสังคายนาให้เหมือนต่างประเทศเอามันโปร่งใสง่ายเชื่อถือได้เอามันเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงนะครับเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดการนะครับเอาการชวนนี่นายกรจาติกวณิชสาวกประชาธิปัตย์สาวกกปปส.เขาบอกว่ากรชวนคนไทยก้าวข้ามความขัดแย้งห่วงดึงสถาบันเอี่ยวม็อบนี่นายกรก็ไม่ใช่คนอื่นก็ไกลมาตั้งพรรคต้ากล้าอะไรล่ะกล้าที่หนุนเผด็จการใช่ไหมออกจากประชาธิปัตย์มาตั้งพรรคใหม่กล้าถ้านายกรมีความรักชาติมีความจริงใจต่อประชาธิปไตยจริงการที่ลาออกจากประชาธิปัตย์ต้องแถลงข่าวว่าประชาธิปัตย์มันชั่วช้าสารเลวอย่างไรถึงลาออกมาตั้งพรรคใหม่การที่ไปเป่านกหวีกับสุเทพกรสารภาพบาปกับประชาชนและยังลาออกส.ส.มาก่อม็อบตอนนั้นแทนที่จะร่วมกันปกป้องประชาธิปไตยร่วมกันปกป้องรัฐสภาลาออกมาเป่านกหวีดเฉยและเสือกมาตั้งพรรคก็บอกว่าพรรคใหม่พรรคกล้าอะไรล่ะนะครับเนี่ยบอกประชาชนว่าชวนคนไทยก้าวข้ามความขัดแย้งการจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้มันจะต้องเอาความขัดแย้งทั้งหลายมาคลี่คลายว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วร่วมกันคลี่คลายหาทางออกมาคุยกันอันนี้ทุกคนก็เชื่อไอ้คนที่รักทักษิณบอกว่าทักษิณถูกกลั่นแกล้งคนที่ชอบประยุทธ์บอกประยุทธ์ถูกแล้วมากับจะทักษิณโกงต่างคนต่างเชื่อในจุดที่ตัวเองเชื่อเพราะฉะนั้นการจะก้าวข้ามความขัดแย้งได้ต้องมาทำความเข้าใจนะครับพูดเปิดอกกันมาคดียิ่งลักษณ์เป็นยังไงคดีทักษิณเป็นยังไงกระบวนการสมคบคิดเป็นยังไงมันต้องทำความเข้าใจกันก่อนไม่งั้นก็คารากระซังกันอยู่อย่างนี้แหละครับเอาบอกนายกรไปด้วยต้องสารภาพบาปกับประชาชนต้องพูดได้ว่าประชาธิปัตย์มันชั่วช้าอย่างไรผมจึงมาตั้งพรรคต้าเอาอย่างนั้นนายกรท้าเลยเอาเรื่องต่อไปสั้นๆแล้วครับพี่น้องไม่ต้องเอามากนะครับให้กำลังใจกันไม่ต้องมากเพราะนักพูดมากมายแก่กองแล้วผมก็มาพูดในสไตล์ผมนะครับเอามันมีคนชูป้ายอีกนะตอนที่นักเรียนนักศึกษาไปชุมนุมเนี่ยชูป้ายอันนี้เขาบอกว่าเป็นไอโอของหน่วยกอรมน.ไปชูป้ายว่าล้มล้างระบบกษัตริย์สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมันต้องเล่นไอคนชูป้ายนะสิใครไปนั่งถือมันต้องเล่นคนนั้นอย่ามาเหมารวมมันอาจจะมีคนแปลกปลอมเข้าไปนะครับไปใส่ได้ไปให้ได้อย่าเพิ่งสรุปว่าคนที่ไปร่วมชุมนุมมันคิดได้ต่อสถาบันคิดได้ต่อชาติเป็นคนจังชาติต้องสอบสวนเป็นรายบุคคลนะครับฝากพลเอกประยุทธ์ฝากผบ.ตร.ไปนะครับเอาเรื่องนี้ทีนี้หมอผีนะหมออะไรนะที่เป็นสว.หมอพรทิพย์อะไรเนี่ยผมเรียกหมอผีบอกว่าที่น้องๆนิสิตนักศึกษามาชุมนุมเนี่ยก็สะท้อนว่าขาดต้นแบบในครอบครัวนี่ก็บอกว่าขาดต้นแบบที่ดีในครอบครัวเด็กๆนี่ครับเขาก็รู้นะว่าเป็นอย่างไรหมอแทนที่จะเข้าใจเด็กว่าสมองเด็กมันพัฒนาไปแล้วไม่มีใครกล่อมเกลาได้นะครับกลับไปใส่ได้ป้ายสีครอบครัวไปใส่ได้เด็กว่าการมาชุมนุมมันขาดต้นแบบที่ดีทางครอบครัวครอบครัวไม่ได้อบรมสั่งสอนแล้วหมอล่ะครับที่ไปเป่านกหวีกับสุเทพน่ะใครอบรมสั่งสอนล่ะมันถูกต้องไหมคำว่าปฏิรูปน่ะเห็นหมอประยูรเป็นสว.เนี่ยเคยเสนอแนวทางปฏิรูปอะไรเป็นรูปธรรมบ้างไหมล่ะฮะย้อนถามหมอพรทิพย์หมอผีนั่นล่ะอย่ามาถูกเด็กๆมาดูถูกสถาบันครอบครัวว่าไปมั่วไปมั่วชุมการชุมนุมเนี่ยเป็นต้นแบบขาดต้นแบบที่ดีของครอบครัวนะครับเราต้องยอมรับความจริงนะครับทุกวันนี้มันพลเอกประยุทธ์พยายามแก้ปัญหาด้วยความเอาความเท็จมาปกปิดความจริงมันเลยแก้ไม่ได้มันก็เลยขยายไปเรื่อยป
ผมมั่นใจนะว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้แน่นอนนี่ขนาดมีพรกฉุกเฉินเขาไม่กลัวเพราะมันโกหกไงเด็กไม่กลัวแล้วถ้าไม่มีพรกฉุกเฉินจะขนาดไหนมันไม่เหมือนอดีตที่ผ่านมาเหมือน 30-40 ปีแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์ท่านจะต้องคิดใหม่นะครับอย่าฟังคนรอบข้างท่านจะความจริงเป็นตัวตั้งท่านอยู่มา 6-7 ปีแล้วนี่มันหมดความสามารถก็ลาออกไปให้คนอื่นก็มาทำคนไทยมันไม่สิ้นคนดีไม่ใช่คนที่เป็นนายกได้มีแต่เฉพาะพลเอกประยุทธ์เท่านั้นเอาละครับบอกว่าเบื่อโอ้ยผมเหนื่อยก็ออกสิมาอยู่ทำอะไรนะครับฮะทีนี้นี่ก็มีเรื่องอะไรอีกวันนี้ก็ยังไม่มีเอาแค่นี้ก่อนละครับมาทักทายแค่นี้ละวันนี้นี่เหนื่อยครับนี่เดินทางนะครับก็ขอส่งกำลังใจไปยังนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนขอทุกท่านทุกคนไปชุมนุมด้วยความสงบอย่าพกพาอาวุธอย่าก้าวล่วงสถาบันนะครับคนไทยที่เขาคิดเห็นต่างเราก็อย่าทำร้ายเขาพี่น้องไทยด้วยกันคุยกันทำความเข้าใจกันนะครับเราพูดการเมืองต้องใจกว้างอย่าให้คนอื่นคิดเหมือนเรานะครับเขาชอบประยุทธ์เขาชอบไปเราชอบอย่างนี้เขาชอบไปมาสู้กันด้วยเหตุด้วยผลนะครับพี่น้องอย่าให้มันเลือดนองแผ่นดินเลยคนไทยด้วยกันเราบอบช้ำมาพอแล้วโควิดก็หนักพอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคนไทยมารบราฆ่าฟันกันเองมันจะเข้าทางไอ้พวกนั้นแหละไอ้พวกที่มันเคยมายึดอำนาจอะนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเปิดช่องทางให้มันมาปิดช่องทางไล่มันกลับเข้าไปนะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่การติดตามรับชมรับฟังนะครับเสียงอาจจะไม่ไพเราะเนื้อหาสาระอาจจะไม่ครบถ้วนแต่มาส่งกำลังใจว่าท่านเดินมาถูกทางแล้วพลเอกประยุทธ์เดินผิดทางพลเอกประยุทธ์จะต้องกลับหลังหันนะครับทำตามข้อเรียกร้องของประชาชน1ยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลิกคุกคามประชาชนไม่ว่ารูปแบบใดตำรวจทั้งหลายนะครับไม่ต้องไปเชื่อฟังมากนะพลเอกประยุทธ์อ่ะไปตามคุกคามนิสิตนักศึกษาประชาชนไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้กินเงินเดือนประชาชนจะต้องรู้อะไรเป็นอะไรไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ